สวัสดีครับผมวิลลี่มิลาดครับวันนี้เรายศจากัว XJL ครับคันนี้ก็เป็นรถไฮไรท์อีกคันหนึ่งครับเป็นงานคัสตอมบิ้วสุดหรูเลยครับที่ติดตั้งเป็นหน้าจอ Android สุดล้ำครับในรุ่น Optacore RAM 8 ROM 128ครับมาพร้อมกับความปลอดภัยสูงสุดครับกับกล้องรอบ 1,360 องศา Super HD ครับงานติดตั้งจะเจ๋งขนาดไหนครับเดี๋ยวตามไปชมกันเลยครับสักครู่เดียวแล้วจอ Android ของเราก็จะตั้งเสร็จเรียบร้อยครับทำเป็นงานคัสตอมบิ้วสุดหรูเลยครับมาชมกันครับนี่ครับงานติดตั้งเข้ารูปสวยงามครับเป็นงานหล่อไฟเบอร์อย่างดีครับด้านบนครับมีช่องระบายเซ็นเตอร์ตรงกลางด้วยครับนี่ครับทำเป็นตะแกรงระบายเสียงครับหน้าจอสเปค RAM 8 ROM 128ครับเป็นหน้าจอที่มีความคมชัดระดับ 2K ครับงานเนียบนิ่งครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับครับมาดูกันครับนี่ก็ตำแหน่งติดกล้องหน้าของเราครับถ้าเป็นงานคัสตอมบิ้วขึ้นมาใหม่ครับงานเข้ารูปสวยงามครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับครับแล้วตัวนี้ก็ตำแหน่งกล้องด้านข้างครับติดตั้งซ่อนใต้กระจกมองข้างครับงานเนียบนิ่งเลยครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับครับแล้วตัวนี้ก็ตำแหน่งกล้องด้านหลังครับ4มุมกล้องซ้ายขวาหน้าหลังครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับครับแล้วตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กับไพลอตจากัวร์เป็นที่เรียบร้อยครับกับงานคัสตอมบิ้วที่สวยที่สุดเลยครับหน้าจอ Android สุดล้ำครับในรุ่น Optacore RAM 8 ROM 128ครับหน้าจอที่มีความคมชัดระดับ 2K ครับดีไซน์สวยเข้ารูปคอนโซลเลยครับงานเนียบนิ่งครับสามารถใช้งานอย่าง YouTubeNetflix TV ออนไลน์หรือ Google Map ได้เลยครับเดี๋ยวไปรับชมใน YouTube กันครับ YouTube มีคอนเทนต์ต่างๆรับชมมากมายครับเดี๋ยวชมสักอันหนึ่งครับยูทูบครับภาพคมชัดสีสดใสครับหน้าจอที่มีความคมชัดระดับ 2K ครับโอ้โหสวยงามครับดังเบาจับพวงมาลัยได้เลยครับงานติดตั้งนี้ครับนิ่งครับเรายังมีระบบ PIP ครับใช้งาน Google Map ได้ครับขณะดูหนังครับ Picture in Picture ครับนี่ครับเป็นการแบ่ง2หน้าต่างในจอเดียวครับซ้ายดูหนังขวาแผนที่ครับเพลิดเพลินการเดินทางครับเดี๋ยวคันนี้ครับมาพร้อมกับไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งครับกับกล้องรอบ1,360 องศาซูเปอร์ HD ครับเดี๋ยวไปชมเลยครับนี่ครับกล้องรอบคันครับติ๊กซ้ายครับติ๊กขวาครับชาร์จทุกมุมมองครับช่วยในการขับขี่และเข้าจอดครับเพิ่มความมั่นใจเป็น 100% ครับด้านซ้ายเป็น Bird Eye View ครับด้านขวาเป็นภาพ 3D ครับเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังครับภาพมันกลับเป็นด้านหลังแบบนี้ครับชัดจริงๆครับนี่ครับพอคืนเกียร์มาหน้าเดิมครับยังไม่พอครับยังสามารถทัชสกรีนบนหน้าจอได้เลยครับนี่ครับ
ครับแบบนี้ครับผมหน้ามุมด้านข้างครับด้านหลังครับดูได้ทุกวิวครับดูได้เทเลวิวแบบนี้เลยครับนี่ครับล่างติดไปสัมผัสครับลื่นปื๊ดครับเห็นรอบคันครับโอเคครับท่านที่สนยิงกันตั้งสุดล้ำแบบนี้ครับติดต่อคอมเมนต์ที่ผมวินลี่ครับพี่เบิร์ดโทร086-956-6659วันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ